สวัสดีครับคลิปนี้ช่องมูเตลูอยู่ที่อาสมบารมีพ่อแก่นะครับตำบลอู่ทองอำเภออู่ทองจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับอาจารย์คมไตรเวชนะครับทางช่องก็จะนำความรู้เรื่องมูเรื่องไสยศาสตร์มาคุยโดยมีอาจารย์คมเป็นผู้อธิบายนะครับเป็นความเชื่อนะครับสุดแท้แล้วใครจะเชื่อนะครับความเชื่อเชื่อพอประมาณเชื่อไม่ทำร้ายใครนะครับเดี๋ยวเราจะมาคุยกับอาจารย์ผมเรื่องไม้อาถรรพ์ไม้มงคลแกะเป็นวัตถุมงคลพระเครื่องและวัตถุมงคลครับคลิปนี้ผมจะพามาคุยเรื่องไม้มงคลไม้อาถรรพ์ที่ถูกนำมาแกะเป็นพระเครื่องและวัตถุมงคลนะครับภาพที่ท่านเห็นอยู่นี้นะครับเขาเรียกว่าโพนิพานส่วนโพนิพานจะมีความสำคัญยังไงนะครับเดี๋ยวเราจะไปคุยกับอาจารย์คมนะครับอาจารย์คมได้แกะเป็นพระปิตานะครับเพื่อที่จะให้ผู้ที่มีความเชื่อบูชานะครับอันนี้เป็นพระปิตาที่แกะจากไม้โพนิพานส่วนพระปิตาที่ด้านหลังนะครับเป็นพระปิตาที่แกะด้วยไม้นะครับสวัสดีครับอาจารย์ครับผมครับสวัสดีครับสวัสดีผู้ชมทุกท่านวันนี้เราจะมาคุยถึงเรื่องไม้มงคลไม้อาถรรพ์ที่นิยมมาแกะเป็นวัตถุมงคลโดยวันนี้จะเจาะจงไว้ชุดนี้นะครับเป็นโพไม่โพนิพพานทำไมถึงเรียกโพนิพพานครับอาจารย์อ๋อชื่อนี้โบราณนะเขาเรียกกันมาแล้วก็ในคัมภีร์ในตำราโบราณต่างๆที่บันทึกไว้แล้วก็เช่นกันก็เรียกกันว่าโพนิพพานครับนะไม้โพที่จะเป็นโพนิพพานได้นั้นก็คือต้นโพทั่วไปและโดยเฉพาะให้เป็นต้นโพที่ค่อนข้างจะอายุมากหน่อยหลาย10ปีหรือเป็น100ปีครับซึ่งจะมีกิ่งที่ชี้ไปทิศตะวันออกนะกิ่งใดกิ่งหนึ่งที่หักตกลงมาเองจะด้วยสาเหตุอันใดก็ตามนะเช่นสาเหตุว่ากิ่งนี้หมดอายุโดนลมพัดมาฮะก็โอเคเหมือนกันหรือว่ามีพายุเข้าแล้วเผอิญว่าไอ้กิ่งที่อยู่ทิศตะวันออกชี้ไปตะวันออกตรงๆเนี่ยหักลงมาเพราะแรงพายุก็ใช้ได้อาจารย์ครับไม้ทิศตะวันออกไม่ได้รวมถึงไม้โพไม้อื่นๆก็ใช้แบบใช้สูตรเดียวกันใช้ทิศตะวันออกทั้งหมดเลยครับนะอันนี้ก็คือ1เป็นความเชื่อเชิงไสยศาสตร์คําว่าออกครับนะทิศตะวันออกคือเป็นทิศแห่งปฐมครับนะทิศแห่งปฐมหรือว่าทิศแห่งการเริ่มต้นครับเริ่มวันใหม่เริ่มชีวิตใหม่อะไรก็ตามนะครับคือทิศตะวันออกและคำว่าออกก็คือมันมีแต่เพิ่มขึ้นครับนะก็เลยถือเอาเคล็ดอันนี้แหละแต่ถ้าเชิงวิทยาศาสตร์มันคือพลังงานจากแสงอาทิตย์ที่ซึมซับเอาไว้ทุกวันครับนะมันไม่ใช่เฉพาะความเชื่อเชิงไสยศาสตร์เท่านั้นครับแต่ว่ามันมีหลักความเป็นจริงเชิงวิทยาศาสตร์ก็คือพลังงานแสงอาทิตย์ช่วงเช้ามาถึงสายๆเนี่ยเมื่อตะวันเขาแผ่รัศมีออกมาตั้งแต่เช้าอันดับแรกเลยคืออะไรรู้ไหมแสงเงินแสงทองมันจะปรากฏทิศตะวันออกครับไหมล่ะทีนี้ไม้ที่ชี้ไปที่ตะวันออกตรงเนี่ยมันจะซึมซับเอาพลังงานเหล่านี้เอาไว้นะแม้กระทั่งพลังงานแห่งแสงเงินแสงทองก็ดีพลังงานอาทิตย์อ่อนๆก็ดีอย่าลืมนะว่าโดยเชิงวิทยาศาสตร์เนี่ยพระอาทิตย์ช่วงตั้งแต่6โมงไปถึงประมาณ8โมง9โมงเนี่ยวิตามินดีเขาถึงนิยมไปอาบแดดหรืออะไรรับพลังแสงไปรับพลังแสงแดดช่วงนี้นะครับช่วงตั้งแต่6โมงถึง8โมงครึ่ง9โมงไม่เกินนี้นะมันมีประโยชน์อย่างมากฉะนั้นในความเชื่อนี้ไม่ได้งมงายมันมีเชิงวิทยาศาสตร์อยู่ครับนะทีนี้อะไรก็ตามที่ชี้ไปที่ตะวันออกนะอย่างเช่นว่ารากมะยมตายพายกิ่งมะยมตายพายที่ชี้ไปทิศตะวันออกจะนำมาแกะเป็นรักยมมาแกะเป็นกุมารทองแกะเป็นสาริกาประดิษฐ์ต่างๆนะรากไม้ลวกปลายด้วนที่ชี้ไปตะวันออกที่เราไปเก็บกันบนอันนั้นเราต้องเลือกตะวันออกอย่างเดียวที่ตะวันออกอย่างเดียวเอามาทำกุดตะกุดธรณีปราบมารหรือตะกุดไม้ลวกปลายด้วนนะแล้วก็ยังไม้อีกหลายๆชนิดที่โบราณเน้นเอาทิศตะวันออกทั้งสิ้นนะ
อย่างของเราก็เช่นกันเป็นกิ่งโพธิ์ที่ชี้ไปที่ตะวันออกแล้วหักตกลงมานะมันก็เป็นความบังเอิญหรือมันถึงเวลาผมมาสังเกตชีวิตตัวเองนะครับสิ่งที่เราศึกษาเราเรียนมาซึ่งจะต้องใช้วัตถุดิบที่เป็นของอาถรรพ์โดยธรรมชาติซึ่งหายากบางทีเรียนมายาวนานแล้ว30 40ปีแล้วไม่มีโอกาสได้ทําเหตุเพราะอะไรหาวัตถุดิบไม่ได้หาวัตถุดิบตามตำรายังไม่ได้ครับแต่พอถึงวาระเวลาที่จะได้ทําหรือว่าบุญบารมีเราพร้อมแล้วครูบาอาจารย์อนุญาตพร้อมนะท่านอนุญาตแล้วพร้อมที่จะทําแล้วงี้นะเราจะได้วัตถุดิบโดยบังเอิญมีคนนำมามอบให้มีคนแนะนำให้นะไปเจออยู่ตรงนั้นตรงนี้เหมือนกิ่งโพตอเอกนิพพานเนี่ยคิดจะทำมาตั้งหลายปีแล้วแหละหามาทั้งเกือบทั้งชีวิตใช่เพราะครั้งก่อนน่ะเมื่อประมาณย้อนไป20กว่าปีร่วม30ปีน่ะเคยทำรอบหนึ่งแล้วเคยได้ได้มาแล้วไอ้ตอนนั้นได้มาจากไหนอาจารย์ได้จากวัดบางกุ้งใต้นี่เองครับนะไอ้บางกุ้งใต้เนี่ยมันหักตกลงมาครับนะก็มาแกะเป็นพระไปเลยไว้รุ่นนั้นหมดไปนานแล้วครับนะแกะพระปิตาเช่นกันนะไม่เหลือแล้วตอนนี้ทีพอจะมาทำอีกรุ่นนี้ไม่รู้จะไปหาที่ไหนก็พระเอิญว่าจะเอาวาดวัดไตรรัตนารามสำเรียมวัดสามเหลี่ยมครับคิดอยู่สองสามวันนะคิดอยู่สองสามวันจะตะเวนหาไอ้กิ่งโพเนี่ยครับท่านโทรมาบอกว่าต้นโพที่วัดของท่านเพิ่งหักตกเมื่อคืนนี้ครับเราก็ไปดูเลยเออมันจริงก็ทำพิธีบัตรทีหรือว่าพรีกรรมตัดเอามานะตัดเอามาแล้วก็มาทำไว้เนี่ยชาวที่เห็นเนี่ยก็เลยทำเป็นพระปิตากับพระสังกัจจายสองพิมพ์นะทำไว้สองพิมพ์ทีนี้ก็เลยทำค่อนข้างจิ๋วหน่อยเพราะคนเดี๋ยวนี้ไม่ชอบพระใหญ่พกพระติดตัวไม่สะดวกแหวนเปลืองทองคำเรียบเปลืองทองคำเวลาบางคนเขาไปเรียบทองมันก็เปลืองยิ่งยุคนี้ทองถูกด้วยนะครับก็เลยเนี่ยทำเป็นองค์จิ๋วๆอย่างเงี้ยครับนะแต่อย่าลืมนะจิ๋วแต่แจ๋วนะเล็ดพริกขี้หนูนะอาจารย์อันนี้แกะจากไม้โพไม้โพนิพพานนี่แหละเนี่ยไม้โพนิพพานที่เราหั่นเอาไว้เนี่ยนะอาจารย์พูดถึงจริยธรรมจรรยาบรรณของคนที่แกะไม้ใช้อย่างเช่นกะลาตาเดียวกะลามหาอุดเขาจะแกะเอากะลาอื่นมาใส่ไหมเขาจะเอาไม้อื่นมาใส่ไหมอาจารย์อธิบายฟังหน่อยว่าคนสร้างเขายึดถือถ้าหากว่าที่เขาทำเป็นอาชีพกันจริงๆเลยนะไม่มีหรอกที่เขาทำเป็นอาชีพเลยที่เป็นอาชีพจริงๆเขาจะซื่อตรงต่ออาชีพของเขานะถ้าบอกว่าใช้กะลาตาเดียวแกะเขาใช้ตาลาเดียวแกะหมดกะลาตาเดียวมันแกะง่ายมันนิ่มกว่าไอ้กะลาธรรมดานี่มันแกร่งแกร่งเลยมันแกะยากไอ้กะลาที่เราผ่าทำกะทิเนี่ยมันแข็งมันแข็งผมเคยแกะมาแล้วพอเราแกะกะลามาก่อนผมแกะกะลาอยู่ตั้งตก10ปีอ่ะนะไอ้กะลาปกติทั่วไปเนี่ยไอ้ที่เรามาผ่าทำกะทิทำอะไรนี่นะกะลามันจะแกร่งและแข็งผิดไม่เหมือนกะลาตาเดียวอ๋อกะลาตาเดียวนิ่มกว่ามันจะนิ่มกว่าเนื้อเขาจะเนียนกว่ามีหน้าละคนถึงไม่มันแกะง่ายนี่มันแกะง่ายครับแกะง่ายกว่าเยอะนะ ทีนี้โดยจรรยาบรรณถ้าผู้ที่เป็นช่างรับแกะแบบนี้โดยอาชีพนะครับไม่มีหรอกที่เขาจะมาเปลี่ยนไม้เปลี่ยนเมื่อยแล้วเขาจะเอาไปทำอะไรอ่ะเขาจะเปลี่ยนไปเพื่ออะไรเขาจะทำจำหน่ายเองแล้วก็เขาไม่มีชื่อเสียงเขาจะไปขายใครถ้าเขาเสียหายอันเดียวนะครับงานที่เขาทำมาทั้งหมดเสียหายเลยมันเสียหายนะชื่อเสียงที่เขาสร้างขึ้นมามันเสียหายนะเพราะว่าสิ่งของเหล่านี้แล้วโดยเฉพาะถ้าหากว่าเราชำนาญเรื่องไม้เราสามารถดูออกครับนะไม่ว่าไม้อะไรเราดูออกแล้วก็สภาพไม้ที่เราส่งไปนะครับสมมติว่าไม้ที่เราส่งไปเนี่ยอายุมันค่อนข้างมากครับเนื้อมันจะเพลงอย่างนึงคุณจะไปหาไม้ที่แบบนี้ให้มันเหมือนน่ะคือแกะให้ได้ปริมาณเยอะไม่เขาไม่ทำกันเขาก็ไม่ทำไม่ทำหรอกครับเป็นงั้น ทีนี้พอเราได้มานะครับเราก็เลยทำการสั่งแกะครับตอนนี้ได้มา300อย่างละ300แกะได้ไม่เยอะอาจารย์ก็คือเราไม้เรายังมีแต่ว่าเราเอาเพียงเท่านี้ก่อนจริงๆแล้วก็คือแกะไว้อย่างละ500นะครับอย่างละ500ยังไม่เสร็จเขาส่งมาก่อน300ครับอีกอย่างละ200นี่ก็คาดว่าไม่พรุ่งนี้ก็มะรืนเนี่ยมาถึงละอันนี้300นี่อาจารย์อันนี้ใช้ได้เลยหรือต้องปลูกเสกก่อนต้องปลูกเสกนี่จะบรรจุใต้ฐานก่อนเห็นไหมเราเจาะรูไว้เห็นไหมล่ะอาจารย์จะอาศัยอะไรใต้ฐานนี่คือตามตำรานะเมื่อแกะเสร็จแล้วเนี่ยนะถ้าโบราณเขาเรียกว่าขวานก้นออกครับนะ
เมื่อควานก้นออกแล้วให้เอายอดสวาดหนึ่งยอดแมงลักหนึ่งยอดดอกรักซ้อนหนึ่งว่านดอกทองหนึ่งไข่เสมาหนึ่งตำบดให้ละเอียดเป็นผงแล้วก็เอาบรรจุเข้าไปอ๋ออุดเข้าไปนี่ต้องอุดใต้ฐานด้วยมวลสารอันนี้นะเราทำตามตำราเดิมโบราณอาจารย์ก็ทำกันมาแบบนี้ครับเราก็ต้องทำตามนี้อันนี้ก็คือขั้นตอนจะบรรจุแล้วครับทีนี้จริงๆนะเสกนะปลูกเสกไปแล้วครับปลูกเสกไปแล้วทีนี้ก็บรรจุเสร็จเราก็จะเสกสำทับอีกครั้งหนึ่งครับแล้วก็จะส่งไปให้ช่างเลี่ยมอาจารย์ครับพระปิดตาเนี่ยเขาจะเสกด้วยคาถาบทหนึ่งที่มันอันดับแรกมันก็พุทธคุณมันทิ้งไม่ได้คืออิติปิโสนี่แหละอิติปิโสทุกงานทุกงานทิ้งไม่ได้คือให้สังเกตตอนที่เราไปงานพุทธาภิเษกบทนี้เป็นบทมาตรฐานอิติปิโสไม่ได้ครับนะมันก็เหมือนจะเปิดเครื่องไฟต้องเปิดเพลงสรรเสริญพระบารมีก่อนครับในงานครับแบบเดียวกันคืออิติปิโสก่อนใช่ทีนี้พอเสกอิติปิโสเสร็จก็อิติปิโส8ทิศครับนะแล้วก็อิติปิโสถอยหลังครับแล้วก็อิติปิโสเลื่อนเตี้ยครับนะก็คือมงกุฎพุทธเจ้าที่บอกไว้คลิปนั้นนะครับอิติปิโสบทเดียวใช้ได้ครอบจักรวาลแล้วทีนี้ก็เสกพวกพรหมสีหน้าครับสุกิติมาครับนะก็คือจริงๆอ่ะถ้าหากว่าเป็นพระปิดตาที่แก่ไม่โพเนี่ยจะเน้นเสกทางเมตตามหานิยมมหาเสน่ห์ครับโชคลาภค้าขายแล้วก็แคล้วคลาดปลอดภัยครับนะจะเน้นทางนี้อาจารย์เขาจะไม่เน้นมหาอุดทำไมบางทีเน้นเป็นมหาอุดแล้วก็คาถาเมตตาค้าขายไว้หลังอันนี้ทำไมเน้นไว้หน้าก่อนมันก็อยู่ที่ว่าเนื้ออะไรถ้าเป็นตระกูลพวกเนื้อโลหะครับพวกนี้มันจะเด่นเรื่องอำนาจคงกระพันอย่างพวกเนื้อตะกั่วเนื้อชิ้นเนื้อสำริดอะไรพวกนี้เป็นเหตุเป็นผลโดยโลหะโดยเนื้อโดยวัตถุดิบมันจะเด่นไปทางคงกระพันและอำนาจครับเราจะต้องเสกพวกนั้นก่อนครับแล้วทีนี้เราจึงจะมาเสกสำทับด้วยแคล้วคลาดแล้วก็จึงมาเสกพวกลาภค้าขายไว้ท้ายนะครับอย่างพระสร้งพระมหาอุดปิฐวานทั้ง9เนี่ยครับใครมันก็คงไม่เอาไปใช้เรื่องค้าขายด้วยตรงหรอกใช่ไหมล่ะพอเห็นปุ๊บเขาก็รู้แล้วแหละครับเพราะอันเนี้ยมันจะต้องไปทางอำนาจคงกระพันเงี้ยแต่ผู้ทำเนี่ยเขาเสกครอบจักรวาลไว้ก่อนเขาจะเสกครอบไว้ก่อนครับส่วนอันนี้เราจะเสกเน้นทางเมตตามหาเสน่ห์โชคลาภค้าขายครับแล้วก็จะสำทับด้วยแคล้วคลาดปลอดภัยครับสำทับไปแค่นั้นจะไม่สำทับมหาอุดอย่างนั้นทำไมไม่สำทับมหาอุดเพราะให้มันเด่นไปทางโชคลาภค้าขายเข้าไปครับเพราะว่าถ้าทางมหาอุดก็คนเราไม่ค่อยพระองค์เดียวอยู่แล้วอ๋อให้เกจิอื่นเขาว่ากันไปให้ใช้องค์อื่นแสดงพิธีอิทธิบาทไปเพราะเราไม่เก่งเรื่องมหาอุดอาจารย์ทำไมเวลาสร้างวัตถุมงคลของอาจารย์เนี่ยถึงเน้นมวลสารที่ตามตำราก่อนถ้าเราไม่ได้ทำตามตำราเนี่ยเราเองก็ไม่เชื่อตัวเองครับแม้แต่ตัวเราเองก็ไม่เชื่อตัวเองครับนะเมื่อกูทำตามตำราไม่ได้ทำตามที่ครูบาอาจารย์บอกมาไม่ได้ความมั่นใจมันไม่มีหรอกครับนะฉะนั้นเมื่อเราจำเป็นจะต้องเน้นตามตำราเพราะอันดับแรกเลยนะสร้างความมั่นใจให้ตัวเราเองครับนะเมื่อเรามีความมั่นใจเต็มเปี่ยมเต็มร้อยว่าเราทำได้ถูกต้องแล้วนะตามตำรากำหนดตามครูบาอาจารย์กำหนดเนี่ยอีตอนที่เราปลุกเสกเราก็มีสมาธิครับสมาธิเราจะแน่นเมื่อสมาธิเราแน่นเนี่ยนะความศักดิ์สิทธิ์มันก็เกิดมันอยู่ตรงนี้แหละแล้วทีนี้ที่ครูบาอาจารย์ท่านต้องเน้นก็แสดงว่าท่านรู้ว่าอะไรดีนะท่านเน้นให้เอาสิ่งดีแล้วเอาของดีมาทำนะสิ่งที่อาจารย์ทำนี้หรือตำรางต่างนี้ไม่ได้เกิดขึ้นปี10ปี20ปีใช่หลายร้อยปีมันเกิดมาหลายร้อยปีแล้วครับสืบสานกันมาครับนะไม่ใช่ว่าอยู่ดีๆเรามาสร้างตำรากันขึ้นเองซะเมื่อไหร่แล้วอันนี้อาจารย์กำลังอุดอยู่อาจารย์อันนี้เป็นผงอะไรอันนี้แหละอันนี้ผงที่ว่าน่ะนะครับก็คือ1มียอดแมงลักยอดสวาดแต่ละยอดมันมีอุปเทศมีคุณสมบัติยังไงเอาก็แมงลักก่อนเอาลักไหมล่ะโอเคเป็นแมงลักเสร็จแม้แต่แมงยังลักแล้วก็ยอดสวาดคือสวาดมาอันดับต้นใช่คือยอดสวาดไงพิสวาดหลงไหลครับผมพิสวาดไหลหลงวิสวาดหลงไหลแล้วก็แล้วแต่นะ
ครับอันเนี้ยมันทางเมตตามหาเสน่ห์มาให้โยมไปตรงอยู่แล้วครับนะทีนี้ก็ยังรักซ้อนอีกรักซ้อนอืมรักเดียวไม่ได้ไม่ได้ต้องเอารักซ้อนอีกเออมันต้องมีการเผื่อสำรองต้องมีกอก2 อาจารย์ครับต้นรักซ้อนใครที่ปลูกปลูกไว้นะครับเป็นที่ต้องการของคนสร้างวัตถุมงคลใช่โอ้ใครมีที่ว่างๆหาพันธุ์ปลูกไว้เถอะปลูกหวานหวานโรยไว้นะครับแล้วก็คุณเก็บเมตตากแดดแล้วคุณโพสเอาเดี๋ยวมีคนถึงเวลามีคนไปซื้อเองมันขายได้ทั้งรากทั้งต้นทั้งใบทั้งดอกอ่ะรักซ้อนเนี่ยนะใช่ใช้ได้ทุกส่วนนะครับเขาเรียกว่าทั้ง5ใช้ได้ทั้งหมดเลยขุดรากขายยังได้นะครับจริงๆเนี่ยพระสูตรพระปิตาเนี่ยมันไม่ใช่ไม้โพธิพันธ์อย่างเดียวนะครับรากรักซ้อนด้วยนะตำราหนึ่งสร้างโดยรากรักซ้อนแล้วก็ยังมีรากหิ่งหายผีรากอะไรอ่ะต้นหิ่งหายเขาเรียกหิ่งหายผีต้นหิ่งหายผีอีกเออมันเป็นสมุนไพรอีกชนิดหนึ่งครับเนี่ยพระปิตาจะใช้ไม้3ชนิดนะ1โพนิพานสองรากรักซ้อน3ก็คือรากหิ่งหายผีครับอันนี้คือตอนนี้ก็กะว่าจะออกว่างๆจะออกไปตะเวนหาต้นหิ่งหายผีเหมือนกันอาจารย์เจออย่าเพิ่งตัดนะครับเดี๋ยวเราจะไปทำคลิปกันนะครับว่าต้นไม้ในตำนานไม่ในวงการวัตถุมงคลเขาใช้ต้นอะไรกันบ้างจริงๆมันสมัยก่อนมันขึ้นอยู่ทั่วไปหมดตามคันไร่คันนาตามคันคลองตามต้องขางทิ้งด้วยซ้ำไปเออเป็นวัชพืชครับแต่เดี๋ยวนี้มันโดนฉีดยาโดนอะไรจนจะไม่เหลือพันแล้วคนไม่รู้จักด้วยครับไอ้รักซ้อนมันก็ต้องหาต้นใหญ่อันนี้นะครับไม่คือไม่ได้ให้เช่าบูชาแบบนี้นะครับต้องสำนักอาจารย์คมต้องเรียบทุกอันต้องเรียบพลาสติกก่อนครับอันนี้พอบรรจุเสร็จก็จะส่งให้รีบส่งให้ช่างเรียบครับเพราะตอนนี้ก็คนถามมาเยอะที่จะเช่าบูชาเราก็ทำไม่ทันกี่ใบเทาหรือกี่ใบแดงครับโอ้ยไม่ต้องไปเอาแพงแล้วยุคนี้กี่ใบแดง5ใบแดงก็พอ5ใบแดงอาจารย์ครับพระปิตาของเกจิในอดีตทุกเกจินะครับเขาเน้นอะไรเป็นหลักอันดับแรกเลยเขาก็จะเน้นวัตถุดิบมวลสารนี่แหละนะที่จะทำพระปิตาเอาไว้โพธิพานนี่ก็หลายรูปนะครับหลายรูปเลยที่มาต้นๆเลยก็พระเดชพระคุณหลวงปู่รอดวัดในโลวัดโคนอนวัดโคนอนพระอาจารย์ของหลวงปู่เอี่ยมครับท่านจะทำพระปิตาไม้โพนิพานตลอดเลยครับนะหลวงปู่เอี่ยมก็ทำจุดสารจากครูบาอาจารย์ท่านครับแล้วก็หลวงปู่บุญกับบางแก้วสังฆราชอยู่วัดสเกตนะแล้วก็หลวงพ่ออะไรวะทางรอดบางน้ำวนก็ทำนะหลายองค์เชียวจริงๆแล้วหลายองค์มากนี่เนี่ยที่ผมมีมาให้ชมเนี่ยนี่เป็นที่อาจารย์สะสมไว้ใช่อันนี้ของครูบาอาจารย์ตั้งแต่ยุคโน้นท่านสะสมมาไว้ที่แกะมาจากไม้โพนิพานส่วนมากไม้โพนิพานนะอันนี้มันจะมีปนบ้างพวกเขาควายเนี่ยมาเรียกปนแต่อันนี้คือโพนิพานเนี่ยตัวหลวงพ่อเบี้ยวัดโคกพระเจดีย์ครับตาธรรมิกกับหลวงปู่บุญครับนะอันนี้รอดบางน้ำบนไม่ค่อยมีใครมาเผยแพร่ความรู้เรื่องนี้นะครับอันนี้ก็คืออันนี้แหละกุรอดโคนอนครับนะอันนี้จะเป็นสังฆราชอยู่พระปิตาเหมือนกันแต่เกจิไม่เหมือนกันต้องรู้ที่ศิลปะครับนะศิลปะของแต่ละสำนักจะเป็นเอกลักษณ์อัตลักษณ์จะเป็นเอกลักษณ์ของท่านอาจารย์ถ้าเป็นเขาควายเผือกนี่ต้องเป็นควายเผือกควายผ่ายหรือเปล่าถ้าตามหลักต้องอย่างนั้นต้องเป็นควายเผือกก็ได้ควายดำก็ได้ที่ฟ้าผ่าตายนะอันนั้นมันจะเน้นอำนาจแล้วล่ะอันนั้นเน้นอำนาจเน้นอำนาจเพราะว่าได้รับอำนาจฟ้าได้รับพลังจากฟ้าครับนะอาจารย์ครับปิดตาแล้วมันจะเห็นอะไรปิดหูปิดหูปิดตาปิดจมูกปิดทวารแล้วมันก็ถามว่าพระปิดตาแล้วจะเห็นได้ยังไงจะเป็นมงคลได้ยังไงนี่ผมถามเป็นผมรู้นะครับแต่ถามอยากให้อาจารย์ตอบจริงๆเดิมมันคือปริศนาธรรมครับเขาทำเป็นปริศนาธรรมขึ้นมานะปิดตาก็คืออะไรที่ไม่ดีอย่าไปดูอย่าไปมองครับปิดหูก็คืออะไรที่ไม่ดีอย่าไปฟังเฉพาะสิ่งที่มันดีๆครับไอ้ปิดปากก็คืออะไรไม่ดีอย่าไปพูดแต่สิ่งที่มันดีครับเป็นงั้นแล้วถ้าหากว่าปิดทวารทั้ง9ได้ดับสนิทก็คือไปนิพพานได้
นั่นก็คือเป็นการละนะรูปเสียงกลิ่นรสผลทัพพะทั้งหลายนะก็คือไอละกิเลสทั้งหมดอ่ะละกิเลสตัณหาอุปาทานปิดตาสายใต้กับสายเหนือเหมือนกันไหมหรือปิดตาสายใต้อีกแบบนึงเลยสายใต้เขาก็จะถ้าว่าโดยรูปลักษณ์นะครับโดยรูปลักษณ์เนี่ยมันก็จะเป็นเอกลักษณ์เลยพอดูปุ๊บเลยมาอาจารย์ที่สายใต้อันนี้ของสายใต้แน่ตรงไหนครับอาจารย์ก็โอ้มันต้องมีตัวอย่างให้ดูครับนะต้องมีตัวอย่างให้ดูถ้าสายภาคกลางจะเป็นอีกศิลปะนึงครับสายใต้ศิลปะนึงแล้วโดยเฉพาะถ้าสายใต้เนี่ยเน้นเรื่องคงกระพันเน้นเรื่องเหนียวเป็นหลักเลยเรียกว่าเรื่องเหนียวนี่ล่ำลือของเขาอะแต่ของเรานี่ถ้าหากว่าเป็นพวกเนื้อผงเนี่ยจะเน้นทางเมตตาค้าขายครับแต่สายใต้จะไม่ค่อยทำเนื้อผงสายใต้จะทำโลหะนะพวกสำริดเงินทองแดงเถื่อนเนื้อแร่อะไรพวกนี้สายใต้จะทำแบบนั้นแต่สายภาคกลางโลสายตะวันออกน่ะจะเน้นพระปิตาที่เป็นเนื้อผงอาจารย์ช่วยอธิบายเรื่องไม้ไก่กุกที่ใช้ทำพระปิตาหลวงปู่แก้ววัดเกลือวันว่าไม้ไก่กุกคืออะไรอันนี้หลายคนตอนแรกผมเข้าใจเป็นต้นว่านไม้ไก่กุกหรือเขาเรียกไม้อะไรอาจารย์ไก่กุกนั่นแหละไก่กุกไก่กุกนั่นแหละก็โดยสัญชาตญาณของไก่นะครับเวลาที่มันจะผสมพันธุ์ตัวผู้มันจะต้องกุ๊กตัวเมียก่อนครับนะมันจะมีเสียงในลำคอมครับกุ๊ก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 เนี่ยเท่ากับเรียกตัวเมียนั่นแหละครับไม่รู้มีคาถาหรือเปล่านะตอนนั้นมันอาจจะมีเล็กเล็กของมันมันอาจจะมีคาถาโพนาในใจมันก็ได้มันกุ๊ก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 เนี่ยนะครับทีเนี้ยมันกุ๊กมันไม่ใช่ร้องกุ๊กธรรมดาครับมันจะต้องจิกอะไรอย่างนึงที่อยู่บริเวณนั้นนะครับถ้าเป็นไม้มันก็จะจิกไม้ครับเป็นหญ้าเป็นอะไรทุกอย่างแหละมันต้องจิกอะไรสักอย่างนึงต้องจิกอะไรสักอย่างนึงกุ๊กๆๆๆๆเนี่ยนะจิกปล่อยจิกปล่อยจิกปล่อยอย่างนั้นแหละแล้วถ้ามันกุ๊กแบบนั้นแล้วตัวเมียเนี่ยมาให้มันผสมพันธุ์หรือมาให้มันปี้ครับให้เก็บไม้ชิ้นนั้นเอาไว้ครับตอนนี้ยังหาไม่ได้นะครับทั้งช่องอาจารย์เคยได้ยังไม่ได้คือใครได้ช่วยถ่ายคลิปมาให้ด้วยนะแล้วชาวบ้านเดี๋ยวนี้ไม่ได้เลี้ยงไก่แบบนั้นด้วยโอ้ไม่ได้เลี้ยงไก่ปล่อยเหมือนในอดีตเป็นไก่ฟาร์มไก่เลี้ยงโอ้โหยากเลยถ้ายังเป็นบ้านนอกไปเลยที่เขายังเลี้ยงไก่แบบนี้อยู่นะยังเลี้ยงไก่บ้านไก่อยู่อย่างเงี้ยมันก็ยังมีโอกาสหาได้ใครสังเกตนะครับใครที่เลี้ยงไก่บ้านแบบปล่อยทิ้งนะครับไม้ที่ไก่จิกเป็นกาบมะพร้าวหรือเป็นอะไรก็ได้ที่ไก่จิกใช่ทีนี้พอมันจิกแล้วต้องได้ผสมพันธุ์นะไอ้จิกอย่างเดียวไม่ได้ไม่ได้ถ้าหากว่าจิกแล้วตัวเมียไม่เข้ามาให้ผสมพันธุ์ใช่ไม่ได้ไม้นั้นไม่ใช่ไม้อาถรรพ์ไม่ขลังไม่เข้าเกณฑ์ไม่เข้าเกณฑ์ตัวเมียต้องมาให้มันปี้ครับแล้วมันได้ปี้สำเร็จเรียบร้อยไม้ชิ้นนั้นเสน่ห์ดีโอ้ยหาไว้พกเลยไม่ต้องปลูกเสกเลยก็ได้เนี่ยได้ถ้าเป็นอย่างนั้นนะเอามาแช่น้ำมันหอมไว้ก็ได้อ้าวไม่ก่อนนะเขามาแช่น้ำมันหอมพวกพาติดตัวครับไม่จำเป็นต้องเอามาทำพระทำเลยมีดีในตัวมีดีในตัวแต่ทีนี้หลวงพ่อแก้วท่านเห็นความดีตรงนี้ครับเห็นความขลังตรงนี้ท่านก็เลยมาเป็นมวลสารผสมพระของท่านครับจึงมีไม้ไก่กุกไม่ใช่ว่านไม่ใช่สมุนไพรใดๆมีบางคนบอกเป็นว่านนะครับไม่ใช่นะครับไอ้ว่านนะมันเป็นว่านลูกเจี๊ยบที่เกี่ยวกับไก่นี่เป็นว่านลูกเจี๊ยบมันมีว่านลูกเจี๊ยบสมัยก่อนผมปลูกว่านผมก็ปลูกครับแล้วก็อีกอย่างคือว่านไก่แดงครับถ้าว่านไก่แดงมันจะทางพม่าทางเหนือโน้นครับก็ถือเป็นว่านศักดิ์สิทธิ์ทางเสน่ห์เหมือนกันเรียกว่าว่านไก่แดงไม้ไก่กุกกับว่านไก่แดงหรือว่าว่านไก่เจี๊ยบคนละเรื่องไม้ไก่กุกอาจจะเป็นทางมะพร้าวกะลามะพร้าวทางมะพร้าวกะลามะพร้าวได้หมดไม่รู้แหละต้นหญ้าต้นอะไรไม่รู้ที่อยู่บริเวณนั้นน่ะที่มันจิกก็แล้วกันแต่ถ้าเป็นพลาสติกอย่าไปเอาไว้พกพาใส่ตัวเอาไว้พกพาใส่กระเป๋าเลยคือเป็นถุงพลาสติกก็โอเคนะอาจารย์เอาไว้เป็นเครื่องรางเป็นส่วนตัวอาจารย์ทำทุกครั้งที่อาจารย์ทำวัตถุมงคลเนี่ยอาจารย์จะเน้นตามโบราณหมดเน้นทุกขั้นตอนครับนะ1
เน้นมวลสารวัตถุดิบครับ2เน้นขั้นตอนพิธีกรรมครับเน้นเลิกยามอาจารย์ถ้าเลือกวันพีกรรมต้นไม้ได้อาจารย์เลือกวันไหนก็ถ้าหากว่าเลือกได้ถ้าเลือกได้ว่าไม้ตัวเนี้ยมันแห้งแล้วสมมติมะยมเราจะไปตัดน่ะก็คือ1ถ้าเลือกได้วันทางจันทคติครับขึ้น1ค่ํา3ค่ํา6ค่ํา11ค่ํา13ค่ําครับหรือเอาวันธงชัยวันอธิบดีครับนะจะเว้นวันอุบาทโลกาวินาครับไม่เอาทีนี้มันก็ต้องรู้ว่ามันจะต้องทำช้าหรือเร็วตรงเนี้ยครับถ้าหากว่ามันจะเป็นต้องเร็วทีนี้เราก็จะต้องรู้ว่าเอาถ้าวันธงชัยวันวันอธิบดีโอ้โหมันอีกหลายวันครับไม่ได้เราก็มาดูจันทคติครับจันทคติครับวันภายในวันนี้พรุ่งนี้มะรืนเนี้ยได้เลยเงี้ยแล้วแต่สถานการณ์นะแล้วแต่สถานการณ์เอาเรียกว่ายึดวันมงคลก็แล้วกันเอาไปวันมงคลทั้งจันทร์คติก็ได้สุริยคติก็ได้เวลาล่ะครับเรื่องเวลานี่บางทีก็มันจะกำหนดไม่ได้นะมันจะกำหนดไม่ได้จริงๆมันได้ทั้งวันแหละครับแต่ถ้าจะให้ดีเอาช่วงเช้านะช่วงเช้าแต่ที่แน่ๆคือก่อนตะวันตกดินถ้าจะให้ดีก่อนตะวันตกดินถ้าจะให้ดีนะอาจารย์เคล็ดที่หลังตะวันตกดินเขาไม่ค่อยทำกันโดยส่วนมากเขาไม่ทำไม่ทำกันไม่ทำถ้าความเชื่อทางไสยศาสตร์เขาก็ว่าตะวันตกดินแล้วมันมืดมิดแต่จริงๆอะมันมีไฟฟ้าไงอ๋อสมัยโบราณสมัยเขาเลยพูดให้มันมืดมิดไม่สะดวกจะทำแรงก็ไม่สะดวกไม่มีไฟฟ้าครับนะแล้วยิ่งตั้งแต่สมัยย้อนลงไปเป็นร้อยปีน้ำมันก็ยังไม่มีใช้เงี้ยต้องใช้ครบอะทุกอย่างมันไม่สะดวกเป็นยังไงก็เลยงดกลางคืนครับทีนี้เมื่อถือกันอย่างนั้นแล้วมันก็ต้องถือตามกันมาอะมันก็เลยเหมือนว่าเมื่อถือตามนั้นมันก็ต้องเป็นไปตามนั้นนะคนเรายึดอะไรถืออะไรก็ขลังตามนั้นศักดิ์สิทธิ์ตามนั้นแล้วก็อาถรรพ์ตามนั้นครับเพราะว่ากฎกติกาต่างๆมันไม่ใช่ว่ามีมาตั้งแต่ดึกดำบรรพ์ทั้งเมื่อไหร่หรอกมันตั้งกันเรื่อยมาครับแล้วแต่ละชาติพันธุ์ด้วยกติกาทั้งหลายที่เราถือกันเนี้ยมันเป็นกฎกติกาของชนเผ่าใดบ้างก็ไม่รู้แต่มันมารวมกันเป็นไทยแลนด์ไงครับอาจารย์ครับการตั้งราคาวัตถุมงคลของอาจารย์เนี่ยอาจารย์จะตั้งยังไงก็โดยส่วนมากก็จะอยู่ที่5ใบแดงเป็นหลัก5ใบแดงเป็นหลักโดยทั่วไปนะครับก็ถือว่าไม่แพงแล้วก็ไม่ถูกครับไม่ถูกเกินไม่แพงเกินคือของสำนักอาจารย์นี่จะเลี่ยมหมดทุกอย่างเลี่ยมหมดทุกอย่างนะ1ถ้าคิดตั้งแต่ต้นทุนที่ไปจ้างเขาแกะครับ2ค่าเลี่ยมครับ3ค่าวัตถุดิบค่าทำพิธีอะไรต่างๆเรียบร้อยเนี่ยครับสมมติว่าจำหน่าย5ใบแดงนะครับเราก็อาจจะมีกำไรองค์นึงประมาณ2ใบแดง2ใบแดงแต่ต้นทุนนั้นกระจายไปอยู่สู่ท้องถิ่นสู่คนอาชีพอื่นๆเยอะเราสร้างอาชีพให้คนหลากหลายครับนะ1ช่างแกะ2ช่างเลี่ยมครับ3ก็คือเกี่ยวกับขั้นตอนที่เราทำมาเนี่ยครับนะมันก็จะต้องใช้แรงงานทั้งหมดครับทุกอย่างใช้แรงงานทั้งหมดปีหนึ่งก็วงการวัตถุมงคลพระเครื่องนี้เงินทุนหมุนเวียนบานตะไทยเยอะมากเยอะมากนะทุกวันนี้นะครับผมจ่ายเดือนละประมาณ 300,000 บาทค่าจ่ายค่าเฉพาะสำนักนี้สำนักเดียวค่าต้นทุนการผลิตพิธีกรรมอะไรต่างๆรวมทั้งค่าน้ำค่าไฟครับค่าเลี่ยมค่าสร้างวัตถุมงคลทุกอย่างนะครับค่าใช้จ่ายอยู่ตกที่ประมาณ 300,000 ต่อเดือนครับนะบางเดือนอาจจะไม่ถึงบางเดือนมันจะมากกว่าครับไม่แน่เพราะว่าบางทีช่างมาส่งงานพร้อมกันเลยทั้งแบบตั้งบูชาทั้งเนื้อเลยสิ้นทั้งเนื้อโลหะทั้งไม้แกะทั้งจ่าตุลงคสังที่บาท บางช่วงนี้หน้ามืดเลยนะ เป็นงั้นครับเงินติดบัญชีเหลือหลักพันดีแล้วอาจารย์ได้ทดลองวัตถุมงคลว่าจะมีเงินเข้าอีกไหม แต่จริงๆแล้วเนี่ยนะไอ้เรื่องรายรับเนี่ยเรากำหนดไม่ได้แต่เรื่องรายจ่ายมันแน่นอนครับนะเดือนนึงไม่ต่ำกว่า 300,000 แน่นะขึ้นลงบวกลบเนี่ยไม่ต่ำกว่า 300,000 ต่อเดือนใช่มั้ยอาจารย์ครับหมดไม่หมดขึ้นอยู่กับอะไรคืออะไรวัตถุมงคลเนี่ยได้รับความไม่นิยมหรือไม่คนซื้อน้อยมันก็ไม่หมดไงถ้าคนซื้อเยอะก็หมด อาจารย์ยากๆนี้ทำไมคนไม่กล้าลงทุนครับคือหลายคนเลือกที่จะปั๊มเป็นเนื้อโลหะเลยจบเลยคือในยุคนี้นะครับ
พูดไปเนี่ยไม่ใช่ว่าจำหนิใครไม่ใช่ว่าไปพาดพิงใครพูดไว้ให้เป็นข้อคิดให้ในการสร้างวัตถุมงคลนะครับโดยส่วนมากในยุคนี้ผู้ที่ศึกษาสืบสารตำราโบราณเนี่ยที่สืบสารด้วยจิตด้วยใจแท้จริงเนี่ยน้อยครับส่วนมากศึกษาเราเรียนเพื่อจะมาประกอบเป็นอาชีพถ้าเราจะพูดภาษาชาวบ้านเลย ก็เพื่อจะหากินนะไม่ได้ผิดอะไรนะครับแต่ขอให้มีจรรยาบรรณใช่ผิดไหมมันไม่ได้ผิดกฎหมายอะไรหรอกนะไม่ผิดแต่ทีนี้ จรรยาบรรณมันไม่มีนะเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันจะต้องประกอบด้วยอะไรอ่ะคุณวุฒิและวัยวุฒิข้อนี้สำคัญมากนะครับโบราณถือมากเลยคุณวุฒิพร้อมวัยวุฒิพร้อมนะถ้าคุณวุฒิยังไม่พร้อมถึงแม้วัยวุฒิพร้อมแต่เขาก็ยังไม่ทำไม่เปิดตัวคุณวุฒิพร้อมความรู้เยอะแยะแต่วัยวุฒิยังไม่สมควรเขาก็ไม่เปิดตัวไหมเดี๋ยวผมก็ลามไปถึงนี่ว่าพระแก่มีอายุเยอะไม่ได้หมายว่าวัยวุฒิจะได้นะครับไม่ได้วัยวุฒิได้วัยก็คืออายุแต่คุณวุฒิคุณวุฒิแต่วัยวุฒิได้แต่ขาดคุณวุฒิวิชาความรู้ประสบการณ์ต่างๆไม่มีครับหนึ่งไม่ได้เรียนมาครับสองแค่อย่างเดียวมาบวชเมื่อแก่หลายคนใช้วิธีการนี้มาบวชตอนแก่เมื่อเดี๋ยวนี้ดูดิเวลาโพสวัตถุมงคลหรือเหรียญเกจิครับอายุเท่านี้อายุเท่านี้มึงบอกอายุทำไมครับอายุ90กว่าอายุ100กว่าครับ90กว่า100กว่ามันขลังหรือไงครับมันไม่ได้ขลังที่อายุนะครับมันขลังมันแน่นที่วิชาความรู้ของเขาครับแล้วก็สภาวะจิตของเขาครับนะแล้วยิ่งอายุมากตายไวจะตายไปครับอาจารย์พระแก่กับพระหนุ่มเนี่ยอันไหนจิตแรงกล้าสมาธิดีกว่าเขาบอกว่าตอนแก่แล้วเนี่ยบางทีมันก็ร่างกายไม่ไหวอยู่ที่ผู้ฝึกอยู่ที่ผู้ฝึกถ้าหากว่าพระรูปนั้นท่านฝึกมาตลอดถึงแม้ว่าสังขารของท่านน่ะมันจะชรามากแล้วแต่จิตมันยังแข็งมันยังแกร่งครับจิตมันไม่ไปตามสังขารครับพระหนุ่มก็เช่นกันหรือเกจิคฤหัสถ์หนุ่มถ้าหากว่าผ่านการฝึกฝนมาอย่างดีจนสมาธิจิตขึ้นสู่ระดับสูงแล้วไม่จำเป็นต้องอายุมากสมาธิก็ถือว่าใช้ได้มันเอามาวัดอะไรกันไม่ได้เลยนะเรื่องอายุไวให้ดูพระหนุ่มๆ นิดนึงครับบางหนังสือบางเล่มเนี่ยถ้าเกจิหนังสือพระเกจิเลยละกันที่หลวงพ่อจังถ้าเกจิต่ำกว่า70ปีประเภท60ปีนี่เขาบอกว่าเขาไม่เอาลงหนังสือเลยเขากลัวหลุดแล้วพระแก่ไม่หลุดเลยเฮ้ยทุกวันเนี่ยพระแก่หลุดเยอะแยะไปทุกวันนี้พระแก่ก็ไม่แน่อีก80แล้วยังหลุดเลยครับนะมันเป็นตามยุคตามสมัยของมันครับแล้วพระหนุ่มที่ท่านถือเคร่งครัดจริงก็มีก็มีไม่มีนะครับมีแล้วก็มีเยอะด้วยครับนะแล้วไอ้พระแก่ที่ไม่ปฏิบัติอะไรเลยก็บานมีไม่น้อยบานไม่ใช่น้อยๆเลยก็เดี๋ยวนี้ก็ช่วยกันสอบส่องดูนะครับพระถูกตำหนิได้นะครับการตำหนิพระนี่เราบาปไหมก็อยู่ที่ว่าพระรูปนั้นน่ะนะสมบูรณ์ด้วยศีลหรือเปล่าใช่ท่านสมบูรณ์ไหมครับท่านมีเพียบพร้อมในสมณะสารูปไหมศีลจารวัดงดงามหรือไม่ถ้าจะพูดแบบเข้าใจง่ายๆคือท่านมีความบริสุทธิ์หรือไม่ล่ะครับถ้าท่านไม่ได้มีความบริสุทธิ์อะไรเลยจะตำหนิด่ายังได้เลยอย่าว่าแค่ตำหนิเลยอ๋อถ้าท่านไม่บริสุทธิ์ใช่ถ้าหากว่าทำไม่ดีอะนะหลายๆองค์ในปาราชิกแล้วอะแต่ก็ยังห่มผ้าอยู่อะยังเป็นพระอยู่ครับถ้าแบบนี้ด่าได้เลยไม่ต้องไปกลัวอย่างนั้นเราต้องช่วยกันสอดส่องนะครับอืมไม่ใช่เลยตามเลยแล้วบอกว่าไม่ใช่เรื่องประเภทว่าท่านจะเป็นยังไงถึงแม้จะถูกจับศึกไปแล้วอะไรก็ยังศรัทธาเหมือนเดิมนี่แหละกลุ่มที่ร่วมกันทำลายพุทธศาสนาท่านจะศึกแล้วถูกจับศึกแล้วแล้วกลับไปบวชอีกอืมไม่ได้บวชแต่นับถือเหมือนเดิมก็ยังนับถือเหมือนเดิมฮะเนี่ยก็จะดูถึงเวลาออกมาเห็นไหมลูกศิษย์มักจะพูดกันอย่างเนี้ยครับโดยไม่คิดเลยว่าไอ้ห่าก็ท่านผิดจริงๆท่านไม่ดีจริงๆนะครับแล้วมึงจะมาออกว่ามันนับถือเหมือนเดิมโน่นนี่นั่นมึงบ้าหรือเปล่าครับไม่อันนั้นกลายเป็นงมงายแล้วมันเป็นอรัชชีครับ
นะภิกษุเหล่านี้กลายเป็นอรัชชีเมื่อเป็นอรัชชีเราเป็นสาวกอรัชชีนี่คือการทำลายพุทธศาสนานะครับบาปนะจะบอกให้อย่าไปงมงายเราไม่ถึงกับต้องไปรังเกียจท่านถ้าท่านผิดพลาดไปแล้วเราไม่ต้องไปรังเกียจแต่อย่าไปเชิดชูถ้าเมื่อเรายังเชิดชูอยู่เท่ากับเราเชิดชูอรัชชีเท่ากับเราส่งเสริมเราส่งเสริมไงเป็นไงครับนี่ครับสุเทนกี่นาทีละต้องถามเวลาหน่อยพอกำลังก่อนจบคลิปนี้นะครับผมจะขอคาถาเมตตามหานิยมเพื่อคนฟังมาถึงตอนจบจะได้เอาไปใช้คาถาอาจารย์คาถานี้ต้องมีจิตที่ตั้งมั่นมีสมาธิถึงความเชื่อครับความเชื่อเชื่อมั่นยึดมั่นถือมั่นเชื่อว่าเป็นจริงเชื่อว่าทำได้ครับไสยศาสตร์แค่ความเชื่อครับนะผมเคยพูดเสมอหลักไสยศาสตร์คือ1กตัญญู2สัจจะ3ความเชื่อยึดมั่นถือมั่นนะครับมีบางท่านที่ท่านมีความรู้นะที่ท่านมาคุยมาแนะนำพอแม้กระทั่งทุกวันนี้เราก็ยังน้อมรับการศึกษาเราเรียนไม่ว่าอะไรทั้งสิ้นนะทำตัวให้เป็นน้ำที่พร่องแก้วไว้เสมอคือทางช่องก็ทำตัวโง่ๆไว้ตลอดนะทำตัวให้เป็นน้ำพร่องแก้วพร้อมที่จะน้อมรับความรู้เพิ่มเติมอย่าไปอวดว่ากูเก่งอวดว่ากูรู้ถ้าไปอวดแบบนั้นเมื่อใดนะมึงจะโง่เพราะอะไรมึงจะไม่รู้เพิ่มเติมอีกต่อไปผมนี่ไม่ได้นะต้องทำตัวให้เป็นน้ำท่องแก้วใครที่มีอะไรดีๆมาแนะนำเพิ่มเติมยินดีน้อมรับบางทีเราไม่ได้ยินเราไม่รู้มาก่อนก็มีเราไม่รู้มาก่อนก็มีไม่มีใครหรอกที่จะรู้ทั้งหมดไม่เคยมีในโลกนะยังมีคนเล่าให้ฟังนะเขาอยู่กับกะเหรี่ยงมาตลอดนะอยู่ในป่าในดงมาตลอดกะเหรี่ยงไม่ได้มีคาถาวิชาเขาทำคุณใส่ด้วยเคล็ดเท่านั้นแล้วขลังด้วยแล้วขลังกว่าคาถาอีกขลังสุดๆครับนะเขายกตัวอย่างเขาไปเห็นมานะไอ้คนไปถ่ายหนักแล้วไปขี้ไว้ครับในที่ของเขาซึ่งเป็นสถานที่อันไม่สมควรที่จะต้องไปขี้ตรงนั้นครับแล้วในป่าแล้วพอขี้ปุ๊บเอาไม้เช็ดตูดนะครับเห็นมั้ยไม้เชตูดก็ทิ้งไม้เชตูดไว้ตรงนั้นแหละก็เรียงมาเห็นมันก็เคืองมันขี้ไว้ตรงนี้ได้หน่อยกั้นใจหยิบไม้เชตูดเอาไปแทงใส่ในรังมดแดงพอแทงเว็บมดแดงมันเข้ามาลุมกัดไม้นะครับคนนั้นตูดบวมเลยครับไม่มีคาถาเลยก็เรียงบอกไม่มีคาถาเป็นแค่เคล็ดเป็นแค่เคล็ดเออเคล็ดคือกั้นใจหยิบแล้วไปแทงใส่เคล็ดนี่แก้ไม่ได้แก้ได้คือต้องไปดึงไม้ออกต้องไปดึงไม้ออกหรือมดนั้นจากไปเคล็ดมันจะหายไปใช่ใช่ขอบกั้นใจปุ๊บเนี่ยจิตมันไม่ไปไหนนะคนเราอ่ะจิตมันจะเพ่งไปตรงนั้นนั่นน่ะสมาธิอำนาจจิตเกิดทันทีอ่ะแล้วพอไปเสียบใส่ปุ๊บในจิตมันก็อยู่ที่นี่อีกแล้วเฮ้ยอาจารย์มันขังด้วยอำนาจจิตมันไม่ได้ขังด้วยคาถาหลายอันที่เราต้องกั้นหายใจทำกั้นใจต้องกั้นใจพอเรากั้นใจปุ๊บเนี่ยจิตมันจะเพ่งทันทีมันเป็นโดยอัตโนมัติเหมือนเรากวดน้ำนี่แหละทำไมจะต้องเอาน้ำมาลิ้นสื่อล่อสมาธิจิตไงนะคนที่ไม่เคยฝึกสมาธิมันกำหนดจิตไม่ได้แต่พอพระยะถาพอลิ้นน้ำปุ๊บเนี่ยจิตไม่ไปไหนแล้วจะดูที่สายน้ำที่มันจะเพ่งอยู่ที่น้ำนี่นี่แหละจิตที่ส่งบุญไปให้บรรดาญาติทั้งหลายที่เสียไปแล้วข้ามภพข้ามชาติได้โดยไม่ต้องใช้อะไรใช้จิตอย่างเดียวเห็นไหมล่ะฉะนั้นตัวเรื่องของไสยศาสตร์เนี่ยว่าด้วยเรื่องความเชื่อมั่นยึดมั่นถือมั่นแล้วมันจะรวมเป็นสมาธิโดยอัตโนมัติครับอาจารย์เรื่องยันนี้เดี๋ยวเราจะมาคุยกันอีกเที่ยวนึงนี่ไว้ทีหลังยันจักรพรรดิธิราชยันเกาะแก้วสามชั้นไอ้ยันเกาะเพชรสามชั้นเดี๋ยวเราจะมาคุยกันอีกคลิปนึงนะครับหลายๆอันนะครับอาจารย์เตรียมคำพีไว้เรื่องอะไรเนี่ยโอ้ลืมไปแล้วเห็นไหมล่ะเดี๋ยวเราจะคุยกันอีกเรื่องนึงเนี่ยไม่ใช่มันเป็นเรื่องนี้แหละอยู่ในนี้เหรออืมตำราธรรมพระปิดตาเอ้าเนี่ยคือเราไม่ได้ทำอะไรขึ้นมาแบบคิดเองทำเองเป็นภาษาอะไรจ้ะมันเป็นภาษาไทยนี่ปนภาษาขอมนะครับเนี่ยนี่เป็นตำราพระปิดตาตำราที่สร้างพระปิดตาเนี่ยนะทำทั้งไม้โพนิพานทั้งรากขิงหายผีแล้วก็ทั้งรากลักซ้อนอยู่ในนี้หมด
ฉะนั้นเราทำเนี่ยเราทำตามตำรับตำราครูบาอาจารย์อาจารย์นี้อันนี้ถึงร้อยปีไหมเกินเกินร้อยปีไม่แล้วเนี่ยของบรรจุเนี่ยเขาเขียนไว้เนี่ยนะนี่ลักซ้อนแมงลักสวัสดไม่แล้วแล้วก็นี่แหละเนี่ยตามลำดับเนี่ยขั้นตอนพิธีกรรมเลยเนี่ยเขาเขียนเอาไว้บรรยายละเอียดเลยเนี่ยเห็นไหมคือทำตาอะไรก็ตามผมยึดตำราโบราณเป็นหลักหนึ่งที่ครูบาอาจารย์แนะนำมาส่วนมากที่ครูบาอาจารย์แนะนำมามันก็จะไม่ค่อยละเอียดเขาจับครูบาอาจารย์ไม่ในความว่าจะทำได้ทุกเรื่องใช่ ทีนี้เมื่อตำรายังมีอยู่เราก็ศึกษาตำราให้ละเอียดลงไปการที่เราจะสร้างจะเสกอะไรเนี่ยมันก็เลยขั้นตอนมันจะได้ไม่ผิดพลาดเป็นอย่างนี้นี่นะครับแล้วก็เดี๋ยววันคลิปต่อไปนะครับไปติดตามเรื่องการสร้างสะพานของวัดไหนนะอาจารย์วัดบางพึ่งอำเภอบ้านหมี่จังหวัดลพบุรีวัดบางพึ่งอำเภอบ้านหมี่จังหวัดลพบุรีนะครับถ้า FC ดูอยู่นะครับ FC ขออาจารย์ FC ของผมนะครับพรุ่งนี้เราจะไปวัดแห่งนี้กันนะครับใช่ๆก็ก็จะได้ไปประชาสัมพันธ์ตรงนี้ด้วยนะแล้วก็จะไปเล่าย้อนอดีตประวัติของวัดนี้ว่ามีความเกี่ยวพันกับพระนางเจ้าจามเทวีหรือพระแม่เจ้าจามเทวีก็เราก็ต้องผัดไปเองเลยแล้วเราก็ไปนั่งกินกันที่โน่นคือผมก็คือแต่ละที่นะครับชื่อบ้านหมี่มันต้องเกี่ยวอะไรกับหมี่หรือหมี่อะไรสักอย่างหนึ่งอย่างที่ผมมานี่บางกุ้งบางแถวตรงนี้เขาเรียกอะไร